ปีพระพระที่เสียไปแล้วพระที่ว่าอยู่หันพระธุดงค์เกียรติตั้งแต่ปู่อันถ้ามันเป็นเสียเงินเก่าทรงส่วนนั่นแหละจักล้านกับปู่15ล้าน15ล้านเลยแหละครับปู่เป็นเสียเงินจักครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดปู่15ล้านนะครับ FC ครับผมนะฮะ15ล้านมาจากไหนคือสมัยก่อนที่ปู่เป็นคฤหัสถ์นะครับผมปู่ไปทําเลขนะฮะบอกชาวบ้านถูกรวมๆกันเนี่ย15ล้านเลยนะครับ FC ครับผมก็เลยที่มาที่ไปของ15ล้านนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดของหลวงปู่นะครับปู่ก็อยู่องค์เดียวนะฮะเอฟซีครับผมพอมาถึงก็สะดุดกับอันนี้นะครับนี่ใครมาเขียนไว้เอ่ย59ไม่รู้ว่าใครมาเขียนไว้นะครับพี่ซีเนาะอาจจะเป็นปู่ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลองสอบถามปู่ดูนะครับผมแนวทางปู่15ล้านนะครับเรามาทำไว้รอบก่อนแล้วนะฮะครั้งหนึ่งวันนี้เราก็จะมาย้ำนะมาย้ำแนวทางโครงหลวงปู่กันนะครับผมว่าหลวงปู่มีนิมิตฝันตัวไหนบ้างนะครับผมตามสถิติเก่านะฮะปู่เคยถูกเป็นประจำนะบอกถูกนะ FC ไม่ใช่ถูกเองนะฮะบอกชาวบ้านถูกเป็นประจำเลยนะครับผมไปเดี๋ยวตามมาครับผมกับนมัสการครับปู่ครับเมื่อกี้ไปสะดุดกับ59ตรงนั้นปู่ได้เขียนไว้ไหมครับผมนี่นาซานเมื่อกี้เอาผู้ใดเขียนไว้ปู่ก็แบบเคยเขียนสักแท้เอ้าเมื่อกี้ผมไปส่องอยู่59ตัวเดียวเลยนะครับปู่ส่องถ่ายคลิปกับเอซี่ให้มาติดตามอีกครับอันปู่อยู่องค์เดียวเนาะค่ะองค์เดียวเป็นทั้งไหนปู่นำพ่อบ่หรือว่าตั้งแต่เขาสิขาดแค้นหยังหลายปูช่วงนี้บ่ขาดไฟก็ยังไม่มีไฟก็บ่มีใส่โซลาร์เซลล์บ่ปูใส่โซลาร์เซลล์นะนอนคืนไฟเขาบ่ถึงบ่ค่ะนี่บ่ถึงดอกถึงมันต้องใส่เงินหลายติดต่อเขาแล้วผมไปฟ้าว่าต้องใช้เงินหลายแสนสามแสนมันอยู่ไกลบ่ปู่น้องเดินเสาต้นละ 5,000 ส่วนสิมาฮอดเนี่ยมันก็จักต้นน่ะไกลเนาะจักเสาใส่โซลาร์เซลล์เอาใช่ยังสิล่ะมันบ่จําเป็นดอกเพราะว่าความมืดเฮาก็ผ่านมาแล้วผ่านมาโดนแล้วโอ้ชินแล้วชินแล้วก็คือว่าปฏิบัติอย่างเดียวนะปู่เนาะมันก็มีแค่นั้นล่ะอยู่กับใจใจเฮาปฏิบัติได้มันก็ได้ปัจจัยเฮาบ่ฟุ้งซ่านใจเฮาบ่กลัวบ่ย่านหรือว่าเฮาพร้อมเสมอที่ว่าเฮาสิจากโลกนี้ไปหรือจังได๋บ่เว้าง่ายเว้าคนธรรมดาก็บ่โซสุดล่ะไปโอ้ครับผมปู่ก็อายุหลายแล้วปู่ได้จักปีล่ะค่ะเดี๋ยวนี้71ปีอยู่องค์เดียวนะปู่เนาะองเดียวโอ้ในป่าอยู่นี่ร่องสันบ่ค่ะอันนี้ก็ร่องสันร่องสันเก่าล่ะร่องเก่าล่ะที่มันบ่ได้ที่มันบ่ได้บ่ว่ามันเป็นร่องเก่าตั้งแต่มาบุกเบิกมาอยู่พุ่นล่ะเขาเกิดเล่าไก่เป็นเล่าไก่ญาติโยมมาว่าเล่าไก่ว่าซั่นก็เลยได้สร้างขึ้นมีบุญก็ได้สร้างบ่มีบุญก็บ่ได้สร้างปู่อยากได้อันร่วงชั้นใหม่ได้บ่ได้ปู่ก็บ่ว่าแล้วตอนนี้บ่ว่ามันบั่นปลายแล้วมันความคิดได้ก็ดีบ่ได้ก็นั่นคือเพราะว่ามันมาตามอัตโนมัติมันหมดครับผมที่บ่แน่เด้ปู่หาเขาได้รางวัลที่1เอามาสร้างให้อันนี้ก็เป็นบุญครับผมเป็นบุญระหว่างพระสงฆ์องค์เจ้ากับญาติโยมเขานําจะเฮาไปบอกเขามาสร้างมันเหมือนกับว่าความโลภความอยากได้แล้วแต่เพิ่นสิมาสร้างว่า
อยู่แบบสันโดษเลยนะปู่เนาะสันโดษหลังคาหัวพร้อมบ่ปู่เนี่ยเหมือนฝนตกหัวโอ้หัวแล้วเนาะฝนฝนสาดแล้วมันสาดสาดเปียกหมดนอนไว้ดอกอยู่อยู่นี่คือลูกหลานมาอย่างงี้นะครับปู่ก็คือมี FC ถามมานะฮะถามมาว่าโอ้บอกถูก15ล้านขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ยังแม่นเหมือนเดิมไหมครับปู่มันถือผู้เดียวได้ใช่ไหมบอกถูกไงบอกถูกว่าจะเพ้อมันก็เป็นอดีตเนาะมันก็คือว่านะตั้งแต่ปู่ไปอยู่ครับผมวัดป่าซ่าครับวัดป่าช้านะปู่เนาะอือโอ้ซะตรงๆกับน้องกาครับผมครับเคยไปอยู่ปู่เคยไปขออยู่หั่นอยู่กลางป่าซ่าเลยปู่ก็อยู่หั่นก็เลยได้ตัวเลขมาเหรอครับปู่ได้เลขเพิ่นให้ยังไงบุรพะผีเหรอไปอือมาเขาฝันบอกปู่พระธุดงค์พระหยังอยู่หลุมศพหลายๆนั่นแหละอ้อมข้างอ้อมเอวผีพระเหรอครับปู่ผีพระเอาผีพระพระที่เสียไปแล้วพระที่ว่าอยู่หั่นน่ะพระธุดงค์ปู่เลยฝันน่ะฝันเกี่ยวกับเพิ่นบอกนั่นน่ะเพิ่นว่าที่เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นเด้อปู่ว่าซั่นมาบอกเอ้าเกิดหยังล่ะว่าซั่นมันก็บ่เว้ามีแต่ว่าอีกบ่จักมือนี่ก็ได้เกิดสิ่งแปลกประหลาดฝันตกใจตื่นมาโอ้สิตายบ่คิดว่านะครับเพิ่นมาพอหวงสิกูสิตายบ่ว่าซั่นตื่นขึ้นมามันนั่งพิจารณาอยู่ตีสามตีสี่นั่งพิจารณาอยู่ครับข้างลุมศพนะนั่งพิจารณาเอ๊ผู้ใดคือมาบอกบางทีก็บ่พ่อมือเรียกออกมากอะงวดแรกให้198มึงก็ออก198โอ้สามตัวเลยครับสามตัวเลย198งวดนี้ตัวแรกบ่เชื่อย้ำอีกบ่ว่าได้ปูฟันอีกบ่โอ้ปูกับฟัน494นี่ล่ะฟันตั้งแต่มื้อนั้นแล้วว่าชัดเจนอยู่ฟันแบบ15ล้านเลยใช่มั้ยปูงวดต่อมาก็ยังบ่เชื่อดอกไปวัดโพธิสัตว์ไปอุดรพวกพระพวกอันนั้นแลมาถามยังบ่ได้ลงจากรถจําก็แลมาถามแล้วได้ตัวใดได้ตัวใดว่าซั่นโอ้ฝันมันขึ้นแล้วว่าท่านเพิ่นว่า98นึง998ว่าท่านเขาพากันไปซื้อฟูละ20 30บาทนี่ล่ะผมบ่ได้ถามเขาดอกซื้อก็เลยเข้าไปวัดชันเขาเพียนเลยกลับตอนแรงมากเลขออก98 198ตรงเลยตรงๆว่าหลังมากก็มาฝัน 920แต่เพิ่นก็แบบปัญหาง่ายๆบ่ได้ปัญหาหยากหยังครับผมบอกเป็นปัญหาว่าเงิน20บาทไปซื้อกุ้งว่าซั่นซื้อกุ้งสดก็เลยตีเป็น920ก็เลยพวกอุดรก็เลยมาถามตื่นเช้ามาเขาถึง198กันนั่นล่ะครับเขาก็เลยมาถามมันตัวใดมันดีตัวใดว่าท่านพวกมู่ๆนั่นล่ะเพื่อนๆนั่นล่ะครับผมเพื่อนไปเคยไปหาเลขไปหาหยังล่ะปู่ก็เลยบอกว่าโอ้ยมึงมีหยังมี920นั่นล่ะพวกนั้นก็ฟันยังไงว่าท่านเว้าความฟันให้ฟังนะงวดนี้ปู่มีตัวเน้นบ่มีตัวมากตัวเน้นตัวปู่เป็นแปลกๆว่าปู่นี่ฝันแบบไหนครับปู่งวดนี้ปู่ฝันคักปันแน่ปู่ก็ว่างวดที่แล้วปู่ฝัน494นี่ให้นำตัวนี้รอดนำตัวนี้บ่โอ้ยังมั่นใจตัวนี้เลยนะปู่มั่นใจตัวนี้อยู่เพราะว่าปู่ฝันชัดเจนมั้ยฝันแบบไหนครับปู่ก็ว่าหนาพลาดปู่ถ้าเพิ่นเสียเงิน920นั่นแหละจักล้านก็ปู่15 ล้าน15ล้านเลยแหละครับปู่เพิ่นเสียเงินคักเสียครับในความฝันแม่นบ่ครับ3ตัวเครียดหลายในความฝันใช่ไหมในความฝันนี่เพิ่นเครียดหลายเพิ่นทรงบ่พอใจน่ะเพิ่นเครียดดอกเพิ่นทรงบ่พอใจเห็นหยังเฮาบ่ได้คือว่าเฮาก็เป็นลูกน้องเพิ่นเก่าอ่ะนะแล้วก็เลยไปซื้อเลข
ื่อเลขสื่อเลขสื่อเงาเพิ่นก็มีจะจมว่ามาสายยังสั่นจังสิเงินเอาเงินแจกใจพอได้นะเดินไปนั่งอยู่หน้าร้านเพิ่นพอสินี้ล่ะเพิ่นห้องขึ้นว่าเลขออกแล้วว่าซั่นวันที่1ออกแล้วว่าซั่นผมเนี่ยหูฟังออก494ว่าซั่น494ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของหลวงปู่นะครับ FC ครับผมนี่นะฮะตัวเลขปู่ป่าช้านะฮะ15ล้านนะครับ FC ครับผมใครมาเขียนไว้ไม่รู้59นะฮะแต่ว่าปู่ไม่ได้เขียนนะครับปู่บอกนะฮะปู่อยู่องค์เดียวนะครับ FC นะครับผมก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านลองพิจารณาดูนะฮะทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นนิมิตฝันของหลวงปู่นะครับหลวงปู่ก็มาเล่าให้ฟังนะครับเนาะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมอย่าคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ